สวัสดีครับสวัสดีครับผมแมทธิวดีนฉันทวานิชครับครับผมฝันดีจัญญาธนากรนะครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของไทยไฟร้อยปีนราธิวาสตอบแทนคุณแผ่นดินณสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยครับที่มาร่วมกันในกิจกรรมในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะฮะวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะเราจะทำการถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณ18:20 นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเรามีมวยให้ชมกันถึง2คู่นะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณชาวนราธิวาสอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่านอกจากชาวนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มากันเยอะเต็มไปหมดเลยนะฮะยังมีชาวที่ข้ามมาจากมาเลเซียด้วยใช่ครับมาจากที่ไหนครับมาเลเซียครับมาเลเซียเลยนะครับก็เรียกว่าจากคนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็มากันเยอะเช่นกันนะครับเยอะเลยนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเราก็เข้าคู่แรกกันเลยนะฮะเราจะเริ่มด้วยการชกแบบสวมนวมนะฮะพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเราฮะมาจากมาเลเซียอย่างว่านะครับจากรัฐเคดานั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วทุกท่านขอเสียงดังๆต้อนรับเสือร้ายจากมลายูมูฮัมหมัดอานาสมูฮัมหมัดอานาสเสือร้ายจากมลายูประเทศมาเลเซียนักมวยไทยที่จะขึ้นมาต่อกรด้วยนั้นนะครับเป็นลูกหลานของชาวนราธิวาสเดินทางมาจากตากใบเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเข้าบูโดอาสุวรรณสารามัยมุสลิมอาสุวรรณศาลาใหม่มุสลิมขุนเข่าบูโดประเทศไทยทิ้งก็ทิ้งซะเลยไม่ต้องคิดชีวิตของใครก็ของมันเช็ดมันซะเช็ดน้ำตาไม่ต้องร้องไอ้นั่นเป็นเรื่องของฉันกลับบ้านนอนชนะนะชนะไทยไฟ100ปีนราธิวาสจากสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับผมมิสเตอร์ปองพินิจพลขันแล้วก็คุณสมจิตจงจอหอรับหน้าที่บรรยายทักษิณราชสำนักชนรักศาสนานราทัศน์เรือนตราปาโจตึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองรองกองหอมหวานสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอครับครับวันนี้ผมอยากเสนอด้วยคำปันของจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ครบรอบ100ปีของจังหวัดนราธิวาสครับคนแหละครับฝนครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้หยุดเรียบร้อยครับผมตอนนี้คนก็มืดฟ้าหมดอีกครับเยอะจริงๆครับมาดูประวัติทางด้านของมุมขาวกันก่อนนะครับนักชกจาก
รัฐเคด้าสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับมูฮัมหมัดอานาสอายุ20ปีเท่านั้นเองนะครับ178ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมมาดูมุมดำครับคนนี้เป็นลูกหลานชาวตากใบครับอยู่ที่ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับคุณเข่าบูโดอาสวรศาลาใหม่มุสลิมครับอายุ29ปีชกมาทั้งหมด80ครั้งชนะ60แพ้18เสมอเพียง2ครั้งครับครับเทือกเขาโบโดนี่เป็นเทือกเขาในตำนานจริงๆใช่แล้วนะครับเทือกเขาโบโดทาบทั้งเป็นไกลมากมายความลับทบ2อีสานถูกต้องครับครับชอบมากเพลงนี้และก็วันนี้เป็นลูกหลานชาวตากใบด้วยซึ่งอยู่นราธิวาสคนมาดูเยอะครับเมารถมาดูกันเพียบเลยครับสุไหงโกโลกนี่ถือว่าใต้สุดแดนสยามแล้วครับนะครับถ้าเกิดเป็นทางภาคเหนือก็เชียงรายเชียงรายนะครับแม่สายแม่สายแม่สิบโมงครับผมครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่ากองเชียร์ของอาสุวรรณนี่ถือว่าเยอะเลยทีเดียวเพราะชอบในบ้านเกิดนะครับส่วนบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับทางด้านของมูฮานัสอานัสนะครับก็ถือว่ามากันเยอะนะครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวมาเลเซียเนี่ยข้ามฝั่งมากันเพียบทีเดียวนะครับครับทางด้านของท่านเลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านพันธุ์อุทัยรัตน์ก็บอกว่าได้ขอกรณีเป็นกรณีพิเศษนะครับให้พี่น้องทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามมาดูมวยไทยไฟท์ครั้งนี้แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกันครับก็เป็นพี่น้องเพื่อนร่วมใกล้เคียงกันนะครับครับเสือร้ายจากมาลายูครับมาเจอคุณเข่าบูโดวันนี้จะเป็นบริกรรมคาถาครับก็ถือว่าเป็นสายเลือดมุสลิมทั้งคู่เลยนะครับครับคู่นี้ก็สนุกแน่ครับท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีมากฮะท่านผู้ชมที่ว่าที่สมัยนี้บรรยากาศเย็นสบายจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะฮะครับเอามาเร็วทะเลก็สวยครับขับรถมาทะเลกายสวยงามครับมาดูรถที่หนึ่งครับด้วยทีมหน้าครับล่างสลับหมดครับ3ยกยกละ3นาทีนะครับไทยไฟท์ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับมีอะไรใส่กันให้หมดเลยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นี่กรรมการเสมาทิพย์คีรีนะครับลูกหลักตะกี้ครับโยนเข่าซ้ายครับแทงขวาโต้ครับด้านของมูฮัมหมัดอานัสThank you.
ครับซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับทำได้ดีครับอานาถ้าแล้วครับทั้งแล้วครับทั้งซ้ายขวาตรงแล้วก็ตอบไปหมดเลยล่ะลักษณะจังหวะโหดทั้งคู่หมดยกที่หนึ่งครับคู่ก่อนเวลานะครับทางด้านของมูฮัมหมัดอานาสเจอกับทางด้านของอาซวนสลามัยมุสลิมนะครับนักชกเจ้าถิ่นครับจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับก็ที่เรียกว่าแรกเข้ากันไปครับมีมันที่ของตายชกกันครับครับจะทันกันอยู่นะครับแม่โอ้โหแม่เจาะยางกันอยู่เพลินครับพวกลอกงัดคอซะแล้วต่อกันคนละที2ทีที่เถียงกันขัดคอทั้งนั้นไม่ยอมบอกกันด้วยยังได้อีกครับยังได้อีกเอาเกี่ยวได้เกี่ยวได้จะทำยังไงเดี๋ยวจะทำยังไงยืนนึกอยู่ยืนนึกอยู่เทนี่จะยังไงโอ้โหเทนี่จะหมดเลยยืนแบกแข้งไปก่อนยืนแบกแล้วหนักไงฮะปล่อยทิ้งไปครับกรรมการเตะมาครับแยกออกมาครับโอ้พวกอยากยิงปืนมากครับอาร์ตกองสนิททักษิณรักเข้าสู่บริการรับปากกันให้รับปากแท็กนะครับพยายามเปิดเกมครับนักชกจากเอเชียครับแท็กปัดมาครับแท็กเข้าขวาแท็กเข้าขวาโต้รับจากมาเลเซียครับที่เป็นผู้ชนะครับไปที่ปากอย่างเดียวเลยครับรอกองล่างก่อนจริงๆผมเห็นแววตาลองกันว่าทีด้านหน้าเหลือร้ายจริงๆแขนขวาครับขวาโอ้เอาละครับไปเอาโอ้โหเอาแขนให้อีกดอกหนึ่งแขนให้อีกดอกเก็บไปฝันครับพักกันก่อนครับมาเลยครับจังหวะสอกกลับนะครับแต่ว่าสูงไปหน่อยแล้วนี่ครับแม่นครับแม่นจริงๆครับแข้งขวานะครับนักชกจากมาเลเซียนะครับรัตเคด้านะครับทางด้านของมูฮัมหมัดอานัสเจอกับอาซวนสองยกผ่านไปครับมิสเตอร์ปองวิเข่าพูโดนี่ยังไม่ได้ใช้เข่าเลยครับเตะกันทีหน้าอย่างเดียวเลยนักไปทันทีเตะกันทีครับยกสุดท้ายก็ขุนเข่าบูโดพอจะตีซะหน่อยกรรมการแย่นี่ครับมันใช้เปลี่ยนแผนไปครับเตะกันตีได้ใช่ไหมครับโอ้ยต่อยของนี่ต่อยเอาใจของนี่นะครับตอนนี้ครับทำแผนของเราเข่าบูโดลิมาซีเข่าขวาครับภาษาป่วยเขาเรียกว่าเตะตัวนะครับถ้าจังหวะเข้าไปสู้ไหนกันแล้วเอาไม่ยอมเขาไม่ยอมตีนับทางยกนี้กันทีประมาณสิบครั้งวันนี้สู้ดีเหลือเกินนะครับทำทีหน้าอีกแล้วครับแม่พวกจะให้หยุดให้หยุดมาทีหน้าก็โมโหดีครับ
เตะตะก้อครับอยู่กับคุณแมทธิวครับ And the winner is Thailand Asuan Anamai Muslim ยินดีด้วยครับเป็นชนะของนักชกจากไทยของเราครับนักมวยจากมาเลเซียด้วยครับซาลามัยมุสลิมนะครับคุณเข่าคูโดครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของมูฮันนัสอานัสนะครับ